สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำกะหล่ำปีผัดไข่กันครับวันนี้มันก็จะมีเป็นกะหล่ำปีครับร้านทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆขนาดที่เราต้องการได้เลยครับอันนี้พักรอไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีเป็นกระเทียมสับไข่ไก่ครับน้ำเปล่าแล้วเราจะปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำปลาแล้วก็พริกไทยป่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับประเด็นก็เปิดเตาตั้งกระทะให้เริ่มร้อนก่อนเลยครับก็น้ำมันครับวันนี้ผมใช้เป็นน้ำมันหมูครับจะได้ความหอมอร่อยที่มากยิ่งขึ้นนะครับใครไม่มีก็ใช้เป็นน้ำมันพืชก็ได้เช่นกันนะครับพอกระทะน้ำมันเริ่มจะร้อนครับก็ไข่ไก่ครับใส่ไข่ลงไปก็รอสักครู่นะครับให้ไข่เริ่มที่จะเซตตัวขึ้นมาก่อนนะครับผมจะชอบให้แบบไข่แยกเทกเจอร์กันหน่อยครับไข่ขาวไข่แดงครับไม่ปนจะเป็นหมดนะพอไข่เริ่มเซตตัวก็ยีได้เลยครับนะครับพอไข่สุกได้สักหน่อยก็กระเทียมครับกระเทียมสับใส่ไปได้เลยใช้ไฟกลางๆพอนะครับแล้วก็ยีไข่ได้เลยครับให้ไข่ฟูดีเลยนะครับนี่เราผัดให้ไข่สุกหอมดีก่อนนะครับเป็นเทคนิคนะทำให้กะหล่ำปีผัดไข่ของเราอะหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ไม่คาวไข่เลยนะเดี๋ยวพอไข่สุกเสร็จเราก็เริ่มหอมขึ้นมาครับก็ใช้ได้แล้วก็ตามด้วยกะหล่ำปีที่เราหั่นเตรียมไว้เลยครับเร่งไฟแรงขึ้นมาได้เลยนะครับผัดให้กะหล่ำปีโดนกระทะร้อนๆสักครู่ครับเสร็จแล้วครับให้เราหยอดน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยครับแล้วก็ปิดฝาอบไว้ได้เลยครับอันนี้จะเป็นเทคนิคเลยครับทำให้กะหล่ำปีผัดไข่ของเราอ่ะกะหล่ำปียังสีสวยแล้วก็หวานกรอบอร่อยครับแล้วก็สุกได้ง่ายด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใส่น้ำลงไปแล้วก็ปิดฝาอบเนี่ยครับความร้อนจะกระจายได้ทั่วถึงได้เร็วยิ่งขึ้นครับว่าเตาไฟที่เราใช้อย่างตามบ้านเนี้ยมันจะไม่ได้แรงเหมือนตามร้านอาหารนะครับที่เป็นเตาฟูนะเราก็ต้องมีเทคนิคมาช่วยหน่อยครับถึงจะทำอาหารได้อร่อยแบบที่ร้านทำครับนะครับอบมาได้สักครู่ก็คนๆกับกลับสักหน่อยครับระดับความสุกของกะหล่ำปีนี่ตามความต้องการได้เลยนะครับใครชอบทานกะหล่ำปีแบบหวานกรอบก็ผัดครู่เดียวก็พอครับแต่ใครชอบทานแบบนิ่มๆหน่อยก็ผัดนานนิดนึงครับอย่างผมทานกับผู้สูงอายุก็จะต้องให้กะหล่ำปีเขาออกนิ่มนิดนึงครับจะได้ทานได้ง่ายขึ้นนะถ้าเกิดกะหล่ำปีสุกมากๆหน่อยแล้วมันก็จะออกรสหวานแล้วก็นุ่มอร่อยเลยครับอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะยังคงใช้ไฟแรงต่อเนื่องเลยนะครับตอนนี้นะครับพอสังเกตว่ากะหล่ำปีสุกได้เกือบแบบที่เราต้องการแล้วครับก็ใช้ได้แล้วตอนนี้หอมมากครับเกลียดดูครับกะหล่ำปีสุกนุ่มแล้วก็สีสวยมากครับนี่ให้เราปรุงรสชาติต่อได้เลยครับซอสหอยนางรมครับสำหรับกะหล่ำปีผัดไข่นี่เราจะไม่ได้ใส่ซอสหอยนางรมเยอะนะครับใส่แค่เล็กน้อยพอครับน้ำปลาครับน้ำปลาแนะนำว่าให้ราดไปตามขอบกระทะเลยนะครับน้ำปลาจะออกกลิ่นหอมนะครับตามด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวครับเช่นกันครับหยอดไปตามขอบกระทะเลยเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยป่นครับตามความชอบเลยนะแล้วก็ผัดให้เข้ากันดีเลยครับหอมมากน้ำปลาโดนขอบกระทะแล้วแล้วก็ผัดคุ้นๆกดกวาดให้กระดำปีถูกับน้ำปลาที่หอมๆอยู่ตามขอบกระทะนี่ลงมาให้หมดครับเท่านี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนี้เราจะไม่ได้ปรุงในส่วนของน้ำตาลเพิ่มเลยนะครับเพราะเราจะได้รสหวานจากกระดำปีเดี๋ยวเราลองชิมรสชาติดูก่อนครับหวานกรอบอร่อยแบบที่ต้องการเลยครับเท่านี้นะครับเสร็จเรียบร้อยดูสิกะหล่ำปีผัดไข่ครับทำง่ายมากครับแล้วก็ทานอร่อยได้ง่ายๆเลยครับนี่เลยครับกะหล่ำปีผัดไข่ครับหอมสุดๆขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ